จนแบบว่าอีกนิดนึงก็จะร้อยแล้วอะคือแบบไหวปะไม่ไหวแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาในอะไรที่แบบแปลกตานิดนึงนะคะคือฉากหลังเป็นผ้าม่านแล้วก็อินนี่ก็ไม่แต่งหน้าใดๆนะคะแล้วดูชุดค่ะมอซอมากแล้วว่าคิงอยากจะมาพูดถึงประสบการณ์การที่เคยพลาดไปทานไปลองกินยาลดความอ้วนมานะคะขึ้นไปกดสิวไปทำแบบเลเซอร์มาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบรอยๆเยอะอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วว่าคิงเป็นคนที่รูปร่างนะคะค่อนข้างที่จะแบบตัวใหญ่อยู่แล้วนะคะก็เลยมีประสบการณ์นึงซึ่งเป็นประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็แบบอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆรู้กันนะคะคืออยากให้เพื่อนๆมองขิงว่าเป็นแบบเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงซึ่งเคยอยากลองนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโภชนายาอะไรต่างๆนานานะคะก็คือเป็นเหมือนพวกเธอนะคะที่แบบเห็นสื่อเป็นเหยื่อมาร์เก็ตติ้งนะคะที่ไหนบอกว่าดีที่ไหนบอกว่าเด็ดฉันก็ต้องแบบมีการลองนะคะช่วงตอนที่คลอดลูกใหม่ๆนะคะช่วงมันแบบหลังจากคลอดประมาณ 5-6 เดือนแล้วอะเราก็กินแหลกเลยเพราะว่าตอนนั้นเราทำงานแล้วเราก็แบบไม่มีเวลาดูตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาทำสายบิวตี้นะคะแต่คือเป็นคนชอบแต่งหน้าคือแต่งหน้าเก่งแล้วก็แต่งหน้าสวยเนี่ยพูดเลยว่าแต่งหน้าสวยมากนะแต่ว่าคือรูปร่างอะไม่ดูแลเลยนะคะก็คือแบบอ้วนขึ้นมากนะคะเดี๋ยวจะแนบรูปไว้ให้ดูถึงเห็นว่าขาหน้าคือโซมทุกอย่างคือโซมหมดเลยนะแล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อะเราแบบเราต้องโสดอย่างสวยนึกออกไหมไหนๆเราจะเป็นซิงเกิลมอมแล้วก็ต้องเป็นซิงเกิลมอมที่แซ่บอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจควบคุมอาหารนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเป็นระยะเวลา2เดือนเท่านั้นนะคะหุ่นเสียเลยหน้าเล็กลงนะคะผิวดีขึ้นแล้วหุ่นก็ดีขึ้นนะคะชุดที่เคยซื้อเมื่อแบบ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะแล้วใส่ไม่ได้ตอนนั้นน่ะใส่ไม่ได้แต่กลับมาใส่ได้หลังจากที่ไดเอทแล้วก็ดูแลตัวเองเรื่องโภชนาการนะคะแล้วก็ออกกำลังกายทุกวันเลยอย่างเงี้ยแต่คือออกกำลังกายโง่ๆมากเลยนะคือเต้นแอโรบิกอยู่บ้านฟิกเกอร์โรบิกของเกาหลีอะน้ำหนักลดไปเยอะมากเกือบเป็น10กิโลเลยนะคะแต่คือเหมือนมันลดเร็วมากมันหวบๆไปนะคะเพราะว่าเราแบบกินน้อยนะแต่ว่ากินครบ3มื้อนะคะแต่ว่ากินน้อยเกินทีเนี้ยหลังจากนั้นอะเราก็เหมือนแบบเห่อว่าเราผอมแล้วเราก็เลยได้เป็นคนที่ชอบกินนะคะเป็นคนที่ชอบแบบทางของหวานก็จะแบบมีโอกาสก็จะไปร้านเค้กแล้วก็ไปเหมาช็อกโกแลตมาจากที่นู่นที่นี่นะคะก็เลยจบด้วยการกลับมาอ้วนเหมือนเดิมแต่กลับมาอ้วนรอบนี้นะคะอ้วนแบบน้ำหนักเท่าตอนท้อง9เดือนเลยพวกเธอคิดดูว่ามันอ้วนขนาดไหนจากแบบ7จากแบบจะ60อยู่แล้วอะอัพขึ้นมาอีกเกือบ20กิโลก็เลือกใช้วิธีลัดนะคะโดยวันนั้นก็เหมือนแบบเลื่อนหน้าจอไปแล้วก็ไปเจอยาลดความอ้วนอันนึงนะคะซึ่งเขาเห็นว่าอันนี้เป็นรุ่นที่แบบแรงมากคือ 4G ลด 4G อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่รู้ว่าผีบ้าอะไรเข้าสิงนะคะก็ไปเชื่อเขาอะผีก็ด้วยความที่หน้ามือตามัวนะคะก็เลยสั่งมาเพราะว่าอยากผอมอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่สวยเป๊ะหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยมาออกกำลังกายที่หลังขอผอมก่อนนะคะขอน้ำหนักลดก่อนก็เลยซื้อมาแค่ซองเดียวมันเป็นกล่องแล้วก็แบบดึงซองออกมาค่ะแค่ซองเดียวนะคะก็คือในซองเนี่ยจะมี3ชุดจะมียา3ถุงแยกจากกันนะคะ3ถุงเนี่ยก็จะเป็นสีนะคะซึ่งมีซองนึงที่เป็นเม็ดยาแบบแคปซูลอะด้านหนึ่งเป็นแคปซูลสีขาวอีกด้านหนึ่งเป็นสีใสแล้วข้างในสีใสจะมีเม็ดเหมือนเม็ดบีดสีกลมๆสีชมพูเล็กๆข้างในแคปซูลดูแฟนซีมากเธอแบบฉันไม่เคยเห็นยาเลยสวยงามแบบนี้มันเหมือนของเล่นอะเซตเช้ากับเซตเย็นนะคะเซตเช้าก็คือก่อนอาหารเช้าประมาณ2เม็ดมั้งแล้วก็ตอนเย็นอีก2เม็ดนะคะซึ่งขิงลองอะไปตอนเย็นเพราะว่าตอนเช้าแบบลืมนะคะลองกินตอนเย็นแล้วกินตอนเย็นนี่คือกินทั้งหมด4เม็ดเลยผ่านไปประมาณ20นาทีมีอาการมึนหัวนะคะมึนแบบมึนรอบเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบหัวใจอะเต้นแรงมากนะคะมีความรู้สึกหงุดหงิดหายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจเร็วขึ้นนะคะปวดหัวใจเต้นแรงขึ้นแล้วก็หน้ามืดนะคะคือหลังจากกินยาเซตันไปผ่านไป20นาทีนอนเฉยๆบนเตียงแล้วก็แบบเอาโทรศัพท์มาดูหน้าตัวเองอะค่ะคือปากซีดเลยนะคะคือมันเป็นอาการที่น่ากลัวมากคือขิงรู้สึกว่าถ้าคนที่แบบร่างกายอ่อนแอกว่าขิงอะแล้วไปลองกินยาอะไรแบบเนี้ยมันมีเอฟเฟกต์แน่นอนคือขอโทษแล้วตอนนี้หน้าเป็นเนื้อฮับไปแล้วคือปล่อยให้แห้งก่อนแล้วค่อยไปเช็ดออฟหลังกินตั้งแต่6โมงเย็นนะเย็น6โมงเช้าอะคิดดูว่ายามันเป็นยาอะไรแล้วมันแรงขนาดไหนทำให้ขิงนอนไม่หลับแล้วก็แบบใจสั่น
ปวดหัวหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกแล้วก็มีอาการมึนหัวมีอาการแบบไม่สบายตัวแล้วก็หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะขิงก็ตื่นมาแล้วรู้สึกแบบไม่โอเคละทำไมถึงกล้ากินยาไปได้ยังไงยาลดความอ้วนมันแบบมันแย่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าแบบแค่ขิงกินแค่วันเดียวนะคะเอฟเฟกต์มันส่งผลต่อร่างกายแรงมากแล้วคือไม่ไหวไม่ได้เลยจริงที่มันทำให้เราไม่หิวนะคะแต่มันจะส่งผลกับร่างกายเราแรงกว่านี้นะคะก็ช่วงนี้ขิงเลยลดความอ้วนด้วยการควบคุมอาหารนะคะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างบางวันนะคะก็เน้นให้มันลีนไขมันก่อนแล้วค่อยไปเน้นกล้ามเนื้อทีหลังนะคะมันจะได้มาเป็นสเต็ปไปจะได้ไม่กลับไปเป็นลูปเดิมนะคะประมาณนี้นะคะก็ไม่อยากให้ลองเพราะว่าลองแล้วเกือบตายพูดเลยว่าเกือบตายถ้าเกิดดิฉันแบบว่าเป็นคนตัวเล็กๆอ่อนแอแบบว่ามีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยนะป่วยง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฉันจะอาจจะไม่ได้มานั่งอัดวิดีโอบอกพวกเธอว่าแบบมันไม่ดียังไงเก็บปากอ่ะเดี๋ยวขอไปล้างตัวนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาไหนๆก็อัดแล้วจะมาทำไนท์รูทีนสั้นๆให้ดูเลยละกันนะกลับมาแล้วกับสีเนื้อนะคะไม่ใช่สีเขียวแล้วกำลังคิดว่าคิดถูกวะที่ออกมาแบบเนี้ยให้คนดูคือมันสดมากแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครที่แบบสดได้ขนาดดิฉันอีกแล้วนะแล้วก็ช่างมันเถอะค่ะเราจะจบคลิปแล้วนะคะตัวที่หิ่งใช้นะคะทุกวันก็ตอนนี้ก็จะมี Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution ตัวนี้นะคะตัวดังก็เป็นตัวที่หลายคนแบบริกราดมากนะแต่ว่าขิงอ่ะเพิ่งใช้มาไม่นานก็เลยเดี๋ยวจะมารอดูว่ามันแบบเวิร์คมั้ยมือใหม่เวิร์คยังไงนะอยู่คือ Aesera Plus Cream ตัวนี้นะคะเป็นตัวสีชมพูซึ่งตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ผิวติดสเตียรอยด์แบบขิงนะคะแล้วก็คนที่มีแบบความอักเสบบนผิวแล้วก็คนที่ขาดความชุ่มชื่นนะคะตัวนี้ก็คือเนื้อครีมอ่ะจะมีความแบบหนาจะมีความเคลือบมากยิ่งกว่าตัวสีม่วงนะคะมันจะทิ้งความมันไว้ค่อนข้างจะเยอะนะคะตัวนี้เลยเหมาะกับการที่ใช้กลางคืนเท่านั้นเพราะว่าถ้าทากลางวันอ่ะประเทศไทยอ่ะแค่แบบ30องศาเหงื่อก็ออกแล้วดีๆมั้ยแล้วครีมตัวนี้มันค่อนข้างที่จะหนานะคะมันก็ทำให้หน้าดูมันมากนะคะแต่ว่าถ้าตอนนอนโอเคตื่นมาแล้วหน้าก็แบบนุ่มดีนะคะแล้วก็ลดความอักเสบได้นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าแบบอักเสบด้วยสิวเยอะแยะอะไรเงี้ยแนะนำให้ทายาแต้มสิวดีกว่านะจ๊ะหลายคนอินบ็อกซ์มาบอกว่าพี่ขิงหน้าดีขึ้นมาไปดูอะไรมามาบอกว่าหน้าดีขึ้นมันดีตรงไหนวะบอกมาถามมาดิเฮ้ยมันไม่ดีเด้อมันเหมือนเดิมแต่ว่าความอักเสบมันน้อยลงนะคะแล้วก็บางจุดที่มันเคยมีแบบรอยแดงเนี่ยมันจางลงไปแล้วแต่ว่าตรงไหนที่มันชอบเป็นซ้ำๆมันก็ยังเป็นอยู่ก็เลยต้องไปกดบ่อยๆเพราะอยู่ติดสเตียรอยด์ติดบรอดสแกนจ้าพวกเธอเพราะฉะนั้นฉันก็เลยต้องทำอย่างนี้ไปอีกสักพักใหญ่เลยนะจ้าพวกเธอบอกเลยว่าแต่งหน้าได้ก็บุญมากแล้วนะจ้าสรุปคลิปนี้ฟังแล้วหวังว่าจะได้อุทาหรณ์นะคะก็ขิงแค่กินวันเดียวขิงก็จะตายแล้วถ้าเกิดคนที่ฝืนกินเป็นเดือนนะคะแล้วบางคนโอเคอาจจะไม่มึนหัวอาจจะไม่แบบใจเต้นแรงนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีเอฟเฟกต์การโยโย่เกิดขึ้นลองพิจารณาดูว่ามันคุ้มหรือเปล่ากับเงินที่เสียไปมัน 3-400 บาทแล้วกับร่างกายที่แบบกู้ยากมากนะคะเลือกกินอาหารที่มันดีนะคะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายบ้างต้องหนักก็ได้นะคะแล้วก็คืออาจจะอวบแต่ว่าอวบอย่างมีสุขภาพที่ดียังไงมันก็ดีกว่าผอมแห้งแล้วแบบเป็นโรคหัวใจคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับนึกออกไหมโอเคประมาณนี้นะคะดิฉันก็จะไปทำงานต่อด้วยสภาพเพิ่งๆแบบนี้นะคะจิงเจอรี่เพิ่งมากคืนนี้โอเคขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะตั้งใจจะมาเล่าเรื่องให้ฟังเฉยๆนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ